วัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะพบผมทั้งในคอร์สออกกับคอร์สออก Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor หรือ ROV เพราะพี่ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ ROV มาให้ดูกันนะฮะเด็กๆก่อนที่จะดูคอนเทนต์ในวันนี้นะครับพี่ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ด้วยนะฮะแล้วถ้าใครอยากสนับสนุนพี่เนี่ยสมัครเป็นหนึ่งในสังกัดหรือว่าง่ายๆสุดเลยดูคลิปนี้ให้จบไม่ข้ามโฆษณานะครับถ้าคลิปยาวไปเร่งความเร็วได้แค่นี้ก็จะเป็นการสนับสนุนพี่แล้วนะและคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยภูมิใจนำเสนอสุดๆนะเพราะเป็นคอนเทนต์ที่ได้ผลจากน้องๆมาเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะฮะนั่นก็คือจัดอันดับคู่จิ้น ROV ตามเนื้อเรื่องขอนิดหนึ่งนะสำหรับคอนเทนต์จัดอันดับในวันนี้เพราะว่ามีน้องๆเนี่ยรีเควสต์มานานมากแล้วนะฮะพี่ก็ได้เวลาทำสักทีนะครับและเหมือนที่บอกว่า Data ในวันนี้เนี่ยพี่ใช้เกณฑ์เยอะมากเลยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมาจาก Data ที่น้องๆเนี่ยโพสต์มาในชุมชนที่พี่ได้ถามไปนะฮะซึ่งพี่จะเลือกมาเฉพาะบางคู่เท่านั้นนะรวมถึงข้อมูลเนื้อเรื่องนะครับความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่น้องๆส่งมาเนี่ยมันจะเป็นโมเมนต์ที่เกิดจากเนื้อเรื่องเป็นหลักนะดังนั้นคอนเทนต์คู่จิ้นอันนี้เนี่ยพี่ก็จะอิงจากเนื้อเรื่องก่อนอันดับของใครที่ยังไม่ติดในวันนี้ไม่ต้องตกใจเพราะในอนาคตเนี่ยจะมีคอนเทนต์คู่จิ้นในแบบอื่นออกมาอีกเนี่ยไปจากก็เริ่มจากอันดับที่10ย้อนอลิสคู่นี้นะบอกเลยว่าโคตรเสี่ยงคุกอะอันตรายสุดๆเนี่ยที่พี่เอามาจัดเนี่ยเพราะว่ามีหลายๆคนแล้วแหละคอมเมนต์ถึงคู่นี้ตลอดเลยนะจากข้อมูลแล้วก็เนื้อเรื่องพิเศษที่พี่ได้ทำเนี่ยมันแสดงออกชัดเจนนะว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยสนิทกันสุดๆพี่ยอนเนี่ยคอยตอบคำถามน้องอลิสอยู่ตลอดนะครับถ้าตอบไม่ได้ก็ไปหาคนอื่นมาตอบให้คอยยืมหนังสือให้อะไรอย่างเงี้ยเอ็นดูมากๆและจากเนื้อเรื่องพิเศษคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่พี่ได้ทำนะเราจะได้เห็นโมเมนต์นะว่าไม่ใช่แค่พี่ยอนที่ใส่ใจน้องนะน้องอลิสก็ใส่ใจพี่ยอนเหมือนกันนะฮะฉากที่ชวนพี่ยอนมาดูดาวที่สวยงามแล้วพี่ยอนก็ไปเอ็นดูและลูบหัวใช่ไหมสิ่งที่อลิสทำคือลูบหัวพี่ยอนตอบโอ้โหแล้วก็น้องเนี่ยสัญญาว่าวันนึงน้องจะแสดงสิ่งที่สวยงามกว่านี้ให้พี่ยอนได้ดูซึ่งมุมนี้ที่ประทับใจน้องอลิสมากเลยนะพี่มองในมุมพี่ยอนนะก็คือลงน้องสุดๆแล้วเราอาจจะคิดว่าเด็กเท่าอลิสเนี่ยไม่น่าจะมีความคิดความอ่านที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนาะพออลิสทำอย่างนี้เนี่ยมันเกิดความประทับใจมาหนึ่งทีนะแล้วก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดนะว่าบางทีเราโตขึ้นเราทำงานอย่างเดียวเนี่ยมุมน่ารักมุมใสๆแบบเด็กๆแบบนี้มันทำให้เราสบายใจเราคาดคิดไม่ถึงแต่ว่าบอกก่อนคู่นี้ไม่กล้าพูดเยอะกลัว FBI opening จ้ากลัวถูกตรวจเสียงจ้าแต่บอกเลยว่าจิ้นโคตรเยอะเนี่ยต่อมาอันดับที่9หน้าคลอสเซลฟี่คู่นี้นะครับจิ้นกันมาอย่างยาวนานนะเพราะว่าคลิปในช่องพี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดอันดับหรืออะไรเนี่ยถ้าหากพี่พูดถึง2คนนี้เนี่ยจะมีน้องๆมาคอมเมนต์ว่าแบบจิ้นกันโคตรบ่อยเนี่ยฮะซึ่งเนื้อเรื่องของ2คนนี้เนี่ยเขาจะมีเคมีที่เข้ากันสุดๆเลยนะนาคอสเนี่ยคืออดีตนักรบของอาณาจักรนอร์แมนที่แปรพักมาอยู่ล็อกไฮม์ใช่ไหมซึ่งหลังจากที่เขาถ่ายเลือดปีศาจเรียบร้อยเนี่ยคือแบบกำลังปรับตัวเลยนะล็อกไฮม์ก็ส่งคู่ต่อสู้มาวัดฝีมือกับเขาคนนั้นก็คือเซฟิสนั่นเองเนี่ยฮะแล้วการนางก็ไม่ชอบกันใช่ไหมใช่ครับคู่นี้ก็เหมือนกันนะเพราะนิสัยเนี่ยค่อนข้างต่างกันนาคอสเนี่ยเป็นคนพูดน้อยส่วนเซฟิสเนี่ยเป็นคนพูดมากแล้วก็ปากจัดได้เรื่องเหมือนกันนะแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยทั้งสองก็สนิทกันมากขึ้นจนกลายเป็นคู่หูที่รู้ใจกันสุดๆเนื่องจากทั้งคู่เนี่ยมีระดับฝีมือใกล้เคียงกันแล้วก็มีตำแหน่งใกล้เคียงกันนะเพราะว่านาคอสเป็นมือขวาของมาล็อกในส่วนของเซฟิสก็เป็นมือขวาของมาจ้านะซึ่งสองคนนี้เนี่ยมันจะมีเดต้ามากมายเลยที่ทำให้เรารู้ว่าเขาเนี่ยรู้ใจกันสุดๆคือฝึกฝนการต่อสู้ร่วมกันอยู่ตลอดต่างคนต่างรู้จังหวะของอีกฝ่ายเหมือนตอนที่เขา2คนเนี่ยรุมมาหลอกใช่ไหมถ้าตอนเซฟิสเข้าเนี่ยนาคอสจะถอยตอนที่นาคอสเข้าเซฟิสจะถอยอะไรแบบนี้จะรู้ใจกันเนี่ยฮะแล้วอย่างที่พี่บอกว่านาคอสเป็นคนที่พูดน้อยใช่ไหมจากเนื้อเรื่องเสริมของเขาเนี่ยมันได้เล่าว่าสิ่งที่เราได้รู้ว่านาคอสไปทำอะไรมาก่อนที่มาล็อกไฮเนี่ยนาคอสเล่าให้เซฟิสฟังครับซึ่งคนที่พูดน้อยแบบนี้เนี่ยจะไม่เล่าเรื่องแบบนี้ให้คนไม่สนิทได้ยินแน่นอนดังนั้นพี่ก็สรุปเลยนะว่าคู่นี้สนิทกันสุดๆถ้าเหงาก็อาจจะเกินเพื่อนทำให้เราจิ้นได้เหมือนกันนะฮะซึ่งถ้าพูดถึงคู่จิ้นบอกเลยคู่นี้ก็ต้องมานะต่อมาอันดับที่8 Derek Darcyคู่จิ้นชายที่สภาเวทมนต์คาราโน่ส่งเข้าประกวดเนี่ยครับซึ่งคู่นี้จะมีลักษณะคล้ายกับคู่ที่แล้วเลยก็คือมีเนื้อเรื่องในโมเมนต์ต่างๆมากมายแล้วก็ด้วยนิสัยที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วของทั้ง2คนเนี่ยดาร์ซี่เนี่ยดูเป็นแบบผู้ดีสุขุมเงียบเรียบร้อยใช่ไหมแล้วตัดไปที่เจ้าดีแรกเนี่ยแบบเสียงดังผงผางอะไรมากมายนะแต่สุดท้ายด้วยเนื้อเรื่องด้วยโมเมนต์ที่ทั้ง2ต้องมาใกล้ชิดกันเนี่ยทำให้ทั้ง2เนี่ยโคตรสนิทกันเลยสนิทกันสุดๆตำแหน่งเดียวกันต้องแบบทำงานร่วมกันเลยแบบนี้เนาะและจากเนื้อเรื่องเสริมของดีแรกนะที่มันได้เล่าถึงการเจอกันของทั้ง2เป็น
ครั้งแรกอ่ะพอดละครพอดซีรีส์เกาหลีเข้าอีกแล้วจ้าในเรื่องนี้นะครับพอเจอกันพระนางต้องเป็นไงพระนางต้องไม่ชอบกันนะสองคนนี้ก็ไม่ชอบกันนะแล้วเจ้าดีแลกเนี่ยกลางสุดเนี่ยเปิดแบบต่อสู้มาเลยนะแล้วดาร์ซี่ผู้โด่งดังในตอนนั้นอ่ะคิดอยู่แล้วว่าไม่อยากจะยุ่งมากเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้จะต้องทำให้ชีวิตเขาเนี่ยไม่สงบอย่างแน่นอนเขาก็เลยตัดปัญหาจับเจ้าดีแลกเนี่ยยัดใส่อีกมิติหนึ่งไปนะฮะแต่เพียงไม่กี่วินาทีต่อมาดีแลกสามารถออกมาจากมิติที่ดาร์ซี่ขังได้ซึ่งช็อตนี้พี่ว่าดาร์ซี่เนี่ยตกใจนะเพราะว่าเวทมิติของเขาเนี่ยไม่ใช่ใครจะหนีออกมาได้ง่ายๆนี่ฮะแล้วไฟนี้ก็จบลงตรงที่เซฟิล่าเนี่ยออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงดังแล้วเจ้าดีแลกพอได้เห็นความสวยของเซฟิล่าเนี่ยตีเนียนทำมาสนิทกับดาร์ซี่ทันทีเลยนะฮะดาร์ซี่คือกอกตาบนไปหนึ่งทีนะฮะแล้วทั้งสองคนเนี่ยสะสมโมเมนต์ให้ทุกคนจิ้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วตัดมาที่เนื้อเรื่องพิเศษเพื่อนรักที่แสดงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้นะมันเป็นโมเมนต์สั้นๆของเพื่อนสนิทที่ทุกคนจะอินได้นะเพราะว่าถ้าใครก็ตามที่แบบมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งผ่านสิ่งเลวร้ายผ่านทุกอย่างมาด้วยกันอ่ะแล้วพอมาเล่าอ่ะคือมันจะแบบมันจะรู้สึกนึกถึงสิ่งนั้นอีกครั้งนะฮะในจุดนี้บอกเลยว่าสาววายหรือคนที่จิ้นเนี่ยเซฟโมเมนต์ลง TikTok เลยจ้าเซฟเลยจ้าโมเมนต์นี้นะฮะฟินๆกันไปนะฮะในส่วนของพี่เนี่ยพี่ก็คิดได้หลายแบบนะเป็นเพื่อนสนิทเป็นคู่จิ้นแต่ว่าไม่ว่า2คนนี้จะมีความสัมพันธ์ยังไงนะพี่คิดว่ามันเป็นมิตรภาพที่สวยงามมากๆเลยนะต่อมาอันดับที่7 Bright Violet มาถึงคู่จิ้นตัวเอกกันบ้างนะคู่จิ้นคู่นี้เนี่ยโมเมนต์มันมาเยอะตอนกลางปี2020จนถึงปัจจุบันก็คือต้นปี2021เลยนะครับเพราะว่าทั้ง Bright และ Violet เนี่ยเป็นตัวสำคัญในไทม์ไลน์หลักที่เดินเรื่องทั้งในมังงะแล้วก็ซินิเมติกเปิดตัวฮีโร่ใหม่ๆนะครับ2คนนี้เนี่ยเจอกันครั้งแรกตอนวิดีโอเปิดตัวซาต้าที่ Bright เนี่ยไปช่วย Violet ที่เกือบโดนซาต้าที่คลั่งอยู่ทำร้ายนะครับซึ่งซาต้าไม่ได้คลั่งรักจากคลั่งจริงนะในจุดนี้นะฮะไม่ช่วยอาจจะตายนะแล้วหลังจากนั้นสองคนนี้ก็จะมีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกันมาเรื่อยๆนะและจากเนื้อเรื่องพิเศษที่ชื่อว่าทริปสู่โรเซนเบิร์กที่ไวโอพาเจ้าไบคุงไปเที่ยวนะโมเมนต์เดอร์เซฟโมเมนต์เดอร์โมเมนต์นะฮะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยมันก็แบบเบาๆแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเจ้าไบเนี่ยโคตรรวยนะจากการสะสมเกล็ดดาร์คสเลเยอร์นะฮะรวยแบบไม่ต้องซื้อหวยจ้าแล้วหลังจากนั้นนะตัดมาที่มังงะตอนที่5แล้วก็ตามด้วยวิดีโอเปิดตัวเด็กซ์ตร้าทั้งสองเนี่ยก็คือแบบอยู่ด้วยกันประชนภัยกันมาตลอดเลยนะครับซึ่งความจิ้นความโมเมนต์ตรงนี้ก็มีโมเมนต์อีกแล้วนะครับเซฟเข้า TikTok ด่วนนะสำหรับโมเมนต์ตรงนี้นะฮะเราต้องคอยมาลุ้นนะว่าสุดท้ายแล้วทั้ง2คนนี้จะเป็นแค่เพื่อนหรือเกินเพื่อนต้องเป็นกำลังใจให้ทั้ง2กันต่อนะเนื้อเรื่องอ่ะไม่ต้องห่วงมันจะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนหัวเชื้อน้ำซุปร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาบอกว่า50ปีไม่เคยเปลี่ยนหัวเชื้อเข้มข้นแบบนั้นเลยเนี่ยต่อมาอันดับที่6 Love You Louisคาวาอีคาวาอีคู่จิ้นคู่นี้นะครับนักล่าแห่งแสงหรือไลฟ์ฟอลโลเวอร์ส่งเข้าประกวดนะครับเป็นคู่จิ้นทางฝั่งเวด้ากันบ้างซึ่งไลฟ์ฟอลโลเวอร์เนี่ยจะประกอบด้วย3คนก็คือลาวิลลูอีซาต้าใช่ไหมซึ่งแต่ละคนเนี่ยนิสัยโคตรไม่เหมือนกันเลยนะแต่ก็มาฟอร์มทีมกันได้นะเป็นรูกี้ของเวด้านะที่ทำภารกิจตามคำสั่งเนี่ยฮะแล้วตัดมาดูที่ซาต้าจ้ะซาต้าเนี่ยเป็นคนดราม่าปิดตัวเองเงียบตลอดส่งผลให้โมเมนต์เนี่ยมันเทมาที่2คนนี้นะฮะเจ้าลาวิลเนี่ยเป็นคนที่น่ารักนิสัยดีสดใสแล้วก็พูดมากแบบที่สุดในส่วนของลูอี้เป็นคนเงียบๆชอบนั่งฟังชอบเก็บข้อมูลใช่ไหมเด็กๆลองคิดดูนะเวลา3คนนี้เนี่ยไปทำภารกิจด้วยกันนะเจ้าลาวิลที่พูดตลอดเวลาเนี่ยก็คงพูดให้ลูอี้ฟังนี่แหละในส่วนของซาต้าเขาน่าจะเบื่อแล้วก็เดินหนีไปเลยประมาณนี้นะซึ่งลูอี้ก็โอเคว่าเธอเนี่ยชอบเก็บข้อมูลชอบฟังอยู่แล้วนะฮะทั้ง2คนนี้เนี่ยเป็นคู่จิ้นที่มาแบบเติมเต็มส่วนที่ขาดหายของกันและกันอ่ะแล้วมันมีโมเมนต์นึงในมังงะนะที่ไวโอเนี่ยไปแซวว่าคนแบบเจ้าลาวิลเนี่ยใครจะมาชอบนี่อะไรเงี้ยตัดไปที่ลูอี้ที่นั่งข้างๆเนี่ยหน้าแดงไปแล้วนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นต่อมเอต่อมแรกของพี่นะเฮ้ยสองคนนี้อะไรยังไงอะไรยังไงหรือเปล่านะครับซึ่งบอกเลยว่าคู่จิ้นคู่นี้พี่โคตรเชียร์เลยนะเพราะน่ารักแล้วก็เข้ากันสุดๆแล้วก็ตัดไปดูที่สกินของลาวิลนะเด็กๆเห็นไหมมันจะมีแบบหน้าของลูอี้อยู่ด้วยนะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นข้อความลับๆที่ผู้พัฒนาเนี่ยส่งสารให้เรารู้นะว่าคู่นี้เนี่ยอาจจะเกินเพื่อนก็ได้เออแต่ตอนนี้เนี่ยยังไงก็เป็นคู่จิ้นไปก่อนนะจะเป็นคู่จริงในอนาคตหรือไม่เราต้องคอยลุ้นกันนะจ๊ะอย่างที่พี่เคยบอกหลายๆคลิปอยากให้ทางเวด้าเนี่ยมีอะไรแบบนี้บ้างเออกระซุ่มกระซวยหัวใจบอกเลยนะต่อมาอันดับที่5อาตาแอนเดอร์คู่จิ้นคู่นี้นะครับโรงเรียนสอนเวทมนต์คาราโน่ส่งเข้าประกวดนะฮะคู่จิ้นคู่นี้บอกเลยว่าเป็นคู่ที่หลายๆคนอินเพราะว่ามันจะมีโมเมนต์เกี่ยวกับวัยเรียนโรงเรียนอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็จากที่พี่ดูอ่ะคู่นี้เหมือนแบบคู่รักรองจากคู่หลักที่แบบน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กโกโก้อ่ะฮ่าๆถ้าใครเป็น FC ของ2คนนี้แล้วแบบไปรู้พวกทีว่าประวัติข้อมูลลับเนี่ยจะมีข้อมูลที่ทำให้เรารู้ว่ามันลีดถึงความจิ้นได้นะในส่วนของอาตาเนี่ยมันจะมีข้อความที่ทำให้เรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเขาชอบแอนเน็ตนะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ตัดไปในข้อมูลของแอนเน็ตเนี่ยมีน้อง
องบอกนะว่าสาวแว่นคนนี้เนี่ยชอบผู้ชายผิวสีแทนซึ่งผู้ชายผิวสีแทนที่เกี่ยวกับคาราโน่มีกี่คนอะเพนก็ไม่แทนใช่ไหมดีแรกดาร์ซี่ก็ไม่น่าใช่เพราะจิ้นกันเองถูกปะก็เหลือใครอะก็เหลืออาต้าอย่างเงี้ยเพราะเขาเนี่ยเป็นโจรสลัดที่เดินทางด้วยเรือของเขานะก็ต้องแบบไม่ขาวจั๊วอะไรประมาณนี้เนาะผู้บรรณาเนี่ยได้ปูเรื่องแบบสร้างพรหมลิขิตให้เรียบร้อยจากอาต้าที่ไม่มีใครคิดว่าเขาเกี่ยวอะไรกับเวทมนต์เนี่ยก็ได้มาเจอน้องแอนเน็ตสุดโก้คนนี้ได้เนาะสุดจัดประหลัดจินะฮะสังเกตไหมหลายๆคู่ที่พี่จัดมาเนี่ยความจิ้นอะมันเกิดจากโมเมนต์ความใกล้ชิดมันต้องมีอะไรที่แบบทำให้สองคนนี้ได้เจอกันสักอย่างแล้วเกิดโมเมนต์ขึ้นมานะอย่างที่หลายคนบอกนะว่าความรักเนี่ยมันไม่มีเหตุผลรักก็คือรักเนี่ยหลงก็คือหลงจะถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจนะครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลเดียวกับที่เรือของซาต้าเนี่ยมาเกยตื้นส่งผลให้สองคนนี้ได้มาเจอกันนั่นเองนะพี่ลองนึกนะถ้าสองคนนี้แบบนั่งจีบกันอะคงจะแบบน่ารักปนหานะคืออยากจะรู้ว่าอาต้าเนี่ยจะทำยังไงแอนเน็ตจะแบบทำอะไรตกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซีรีส์เกาหลีสุดๆต่อมาอันดับที่4เทนแอสทรีนคู่นี้นะเป็นคู่จิ้นที่มีอยู่อย่างยาวนานนี่ครับเดต้าเนี่ยมันเปิดเผยมาตั้งแต่ตอนเปิดตัวแอสทริดแล้วนะแต่ในตอนนั้นเนี่ยข้อมูลเสริมต่างๆมันยังไม่เยอะทำให้คนไม่ค่อยโฟกัสเนี่ยแถมเนื้อเรื่องของเทนเนี่ยแทบไม่มีอะไรเลยนะซึ่งจากที่พี่ได้รู้เดต้าของสองคนนี้มาเนี่ยพี่ก็อาจจะวิเคราะห์ได้อีกมุมนึงนะก็คือจากที่เรารู้ว่าแอสทริดเนี่ยตัดสินใจจงรักภักดีกับกษัตริย์ใหม่อย่างเทนเพื่อทำให้ตระกูลของเธออยู่รอดใช่ไหมอันนี้เป็นเหตุผลหลักที่เรารู้กันแต่เหตุผลอีกอย่างนึงนะการที่เธอเนี่ยยอมจงรักภักดีอย่างง่ายดายแบบนี้เธออาจจะหลงรักกษัตริย์หนุ่มคนนี้ก็ได้เจอแล้วรักเลยนี่ฮะซึ่งในส่วนของกษัตริย์เทนเนี่ยก็เหมือนมีใจให้แอสทริดเหมือนกันนะเพราะดูจากบริบทที่ทั้งสองคุยกันจากเนื้อเรื่องแอสทริดเนี่ยเทนได้แต่งตั้งแอสทริดเป็นดัชเชสคนแรกของอาณาจักรนอร์แมนใช่ไหมเธอจะมีความกล้าที่จะไม่เชื่อฟังกษัตริย์เทนอ่ะเพราะในตอนนั้นเนี่ยแอสทริดเริ่มรู้แล้วว่าทาร่าและอาดูอินเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อและพี่ชายของเธอต้องตายใช่ไหมเธอก็แบบจะเข้าไปบวกอย่างเดียวเลยเทนบอกหนูใจเย็นพักก่อนนะครับแต่สิทธิ์มันต้องแบบมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วตัดไปในเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาในตอนท้ายที่เทนเนี่ยส่งกองทัพของแอสทริดมาช่วยมอร์ทอสได้บอกว่าแอสทริดนี่แหละจะเป็นราชินีของอาณาจักรนอร์แมนในอนาคตแค่นี้จบเลยฮะชัดเจนมากๆนะที่จะได้เป็นคู่จิ้นเพราะว่า2คนนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นคู่รักออฟฟิเชียลเหมือนมาหลอกวีร่าเหมือนวอร์คัสมาจ้าก็ยังจิ้นกันได้นะครับแต่บอกเลยว่าคู่นี้เป็นคู่จิ้นที่ต้องแบบหาข้อมูลต้องเชื่อมโยงเก่งนิดนึงต้องจิ้นด้วยความพยายามหาข้อมูลนะต่อมาอันดับที่3 Dextra Sinestriaใครสายยูริยกมือเดี๋ยวนี้กรี๊ดออกมาก็ได้กรี๊ดออกมาดังๆเลยนะฮะถ้านึกถึงคู่จิ้นเนี่ยยังไงคู่นี้ก็ต้องมาถึงแม้ว่าตัวเกมเนี่ยจะพยายามสื่อสารว่า2คนเนี่ยสนิทกันแบบพี่น้องแบบครอบครัวแต่ด้วยสายสัมพันธ์ด้วยเคมิสทรีบางอย่างมันทำให้พี่เนี่ยรู้สึกว่า2คนนี้มันเกินเพื่อนไปเยอะมากเว้ยขนาดเราอ่านผ่านตัวอักษรนะเรายังรู้สึกจิ้นได้เยอะขนาดนี้โมเมนต์ในหัวเนี่ยเยอะมากนะความสัมพันธ์แบบซินเนสเตียกับเด็กซ่าเนี่ยมันลึกลับมันน่าค้นหาแล้วก็มันแนบแน่นสุดๆอ่ะคือพี่ก็บอกไม่ถูกอ่ะแต่ว่ามันจิ้นอ่ะจริงๆอ่ะยังมีคู่ยูริอีกหลายคู่นะที่จิ้นแต่ว่าที่พี่หยิบคู่นี้มาเนี่ยเพราะมีน้องๆโหวตเข้ามาแล้วก็บวกกับ2คนนี้เนี่ยจะมีโมเมนต์ชวนจิ้นนี่แบบชัดเจนอ่ะ2สาวเนี่ยพี่เอาไปจิ้นกับผู้ชายไม่ได้แล้วนะต้องให้เธอ2คนเนี่ยจิ้นกันเองเท่านั้นเลยฮะซึ่งจากเนื้อเรื่องของทั้ง2ที่บอกว่าเด็กซ่าเนี่ยเห็นครั้งแรกก็แบบอยากจะปกป้องเลยอันนั้นอาจจะเป็นการหลงรักตั้งแต่แรกพบก็ได้แล้วบวกกับตอนสุดท้ายนะที่เด็กซ่าเนี่ยตั้งใจที่จะเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อทำให้ซินเนสเตียเนี่ยขึ้นไปที่โลกเบื้องบนหลังจากที่ติดอยู่ที่อบิสอย่างนานอ่ะตอนนั้นเธอยังไม่รู้ไงว่าซินเนสเตียไม่ตายนะอยู่ไม่ตายนะคือแบบทุกอย่างมันชัดเจนแล้วว่าแบบมันเกินเพื่อนมันเป็นพี่น้องไม่ได้จริงๆเนี่ยแล้วไหนยังจะโมเมนต์นี้ทั้ง2คนนี้ตัวติดกันตลอดกอดกันตลอดและชอบดมกลิ่นกันเพื่อนกันเขาไม่มุงมิงขนาดนี้แกเขาไม่มาดมขนาดนี้แกเห็นไหมมันไม่จิ้นไม่ได้นะพูดไปก็เขินไปนะสำหรับ2คนนี้นะอยากจะให้แบบมีเนื้อเรื่องเสริมน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยพอให้ฟินเข้าไปอีกต่อมาอันดับที่2มูราดยีน่าคู่จิ้นคู่นี้นะครับอดีตอาณาจักรเคลิออสส่งเข้าประกวดนะฮะคนนึงเป็นอดีตเจ้าชายที่ถูกยึดบัลลังก์อีกคนนึงเป็นสาวใช้ผู้ลึกลับที่ต่อสู้ดิ้นรนมาโดยตลอดโอ้โหเนื้อเรื่องดีแล้วก็ลึกมากๆเลยนะซึ่ง2คนนี้เอาจริงๆนะผู้พัฒนาต้องการสร้างมาให้คู่กันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะตอนแรกมูราดออกมาแล้วยังไม่รู้ใช่ไหมพอยีนาออกมาในปีหลังอ่ะคือชัดเจนมากเลยเพราะว่าจากเนื้อเรื่องยีนาเนี่ยเธอคือเด็กสาวยากจนที่รู้สึกไม่เป็นธรรมจึงไปเข้าร่วมกับคณะปฏิวัติเพื่อตอบโต้ราชวงศ์ของมูราดที่ไม่เคยสนใจคนระดับล่างอย่างเธอเลยไม่สนไม่แคร์นะว่าคนล่างๆเนี่ยจะเดือดร้อนขนาดคัดเลือกไปศึกษาที่วิหารแห่งแสงจนเธอเนี่ยกลายเป็นสาวใช้ของวิหารเนี่ยยีนาก็คือฝึกรำใดๆที่นั่นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอราชวงศ์ของมูราเนี่ยถูกอาเซนก้ายึดอำนาจได้สำเร็จแล้วยีนาก็ได้รู้เรื่องราวแปลกๆเกี่ยวกับหินแอนูล่านะทำให้เธอตัดสินใจหนีจากวิหารเพื่อมาเข้าร่วมกับอาเซนก้านะซึ่งในตอนนี้เธอไม่ไว้ใจอาเซนก้าแล้วแต่อยากจะรู้ว่าเขาเนี่ยทำอะไรอ่ะยีนาก็แบบเนียนมากนะครับนิสัยก็เนียนเรียวขาก็เนียนนะจนทำให้อาเซนก้าเนี่ยไว้ใจได้มอบหมายให้ยีนาเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจนะครับตามล่าองค์ชายรัชทายาทพร้อมกับยึด
าวุธวิเศษของราชวงศ์กลับมาแล้วตัดไปที่องค์ชายมูราดนะที่แบบหลบหนีซัดเซพเนจรไปในทะเลทรายนะคือเขาเนี่ยเกือบตายอยู่แล้วนะแต่ยีนามาช่วยไว้พอได้คุยกันสักพักยีนาก็ตัดสินใจแปลพักนะเพื่อช่วยองค์ชายมูราดเนี่ยซ่อมอาวุธที่พังของเขาแล้วส่วนนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชานะบอกเลยหลังจากนั้นโมเมนต์เยอะมากไปดูได้นะพี่ทำไปแล้วนะ20ตอนจุกๆนะบอกเลยว่าในเดต้าส่วนนั้นอ่ะ2คนนี้เนี่ยเป็นพระเอกนางเอกของซีรีส์นั้นจ้าซึ่งความสัมพันธ์ของ2คนนี้เนี่ยใครจะมองเป็นคู่รักแล้วก็อาจจะได้เหมือนกันนะเพราะมันแบบใกล้เคียงมากต่างคนต่างรักกันแต่ไม่พูดอ่ะเป็นซีรีส์เรื่องยาวไปอีกนะฮะคู่รักก็จัดได้คู่จิ้นก็จัดได้นะสำหรับมูราดและยีนานะเด็กๆไปสังเกตนะสกินใหม่ที่ออกมานักศึกษาแพทย์อ่ะ2คนนี้เกือบจูบกันอยู่แล้วเด้อและสุดท้ายอันดับที่1คู่จิ้นอาวีนั่นก็คือเซฟิราคอสตอกชาแนลแน่นอนครับช่องนี้ช่องใครพี่จิ้นก็จิ้นไงจิ้นตัวเองแต่มีเด็กๆส่งมานะพยายามแบบเข้าข้างตัวเองนะคู่นี้ยังไงก็ต้องจิ้นนะเพราะเซฟิราเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเก่งมากแล้วก็เจ้าของช่องเนี่ยชอบเวอร์ชอบวางตกหลุมรักตั้งแต่แบบเห็นเนื้อเรื่องเห็นประวัติเสริมของเธอแล้วเนี่ยฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าพี่เนี่ยชอบอะไรแบบเนี้ยชอบผู้หญิงเก่งๆชอบผู้หญิงตลกโก๊ะซึ่งเซฟิรามีครบนะดังนั้นพี่ก็จะพยายามสร้างโมเมนต์ตัวเองกับเซฟิราตลอดใครได้ดูช่องพี่เนี่ยพี่จะพยายามหยอดพยายามแบบอัดความรู้ว่าคู่จิ้นขอดอกเซฟิราขอดอกเซฟิราให้ทุกคนเห็นไหมไม่มีใครสร้างโมเมนต์เราต้องสร้างเองถูกไหมยุคนี้มันยุค 5G แล้วถ้าหากแบบมานั่งแบบเขินๆกันอยู่อ่ะไม่มาจีบเขาก็ไม่รู้ต้องสร้างโมเมนต์เองอันดับหนึ่งเป็นคนนี้น้องจะโกรธพี่ไหมไม่โกรธเนาะอาจจะเป็นแบบเกลียดเลยโอเคโอเคเอาจริงแหละและสุดท้ายอันดับที่1นะครับจัดอันดับคู่จิ้นอาวีตามเนื้อเรื่องนั่นก็คือคีราอิ